ออกงานอีเวนต์บ้างอย่างเงี้ยความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ลุ้นนะครับว่าจะร้องไห้ไหมแล้วตอนนี้เขาแบบว่าแล้วแต่อารมณ์จริงๆไงดูหน้าสิพี่แดนล่ะคะก็ลุ้นเหมือนกันค่ะก็พร้อมเอากลับเหมือนแบบก็ไปอยู่ได้ก็อยู่อะไรเงี้ยอยู่ไม่ได้ก็กลับแต่เขาก็โอเคแบบไม่รอไม่งงแงอย่างเวลาออกงานนี้พี่แดนครับพี่แดนต้องมีการเลือกงานหรือเปล่าครับก็ครับก็พยายามแบบเราก็ดูงานที่แบบไม่ได้แบบโหไปในที่ร้อนมากๆอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าถ้าเกิดงานไหนที่แบบเป็นงานที่มันกลางแจ้งร้อนมากๆหรือคนเยอะมากๆเนี่ยเราก็ขอเลี่ยงอะไรเงี้ยครับมีติดต่อมาเยอะไหมครับก็พอสมควรครับต่อเยอะเหมือนกันครับแต่เราก็ยังเล็กอยู่อ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะพี่แต่แอบห่วงเรื่องอะไรบ้างเวลาน้องออกงานเรื่องไม่สบายอย่างเดียวค่ะแบบคนมาจับมาแบบหรือใครป่วยเราไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วบางทีไปในที่ที่แบบว่ามันมีเชื้อโรคเยอะๆอย่างเงี้ยกลับมาคือเขาค่อนข้างจะตุ่มต่ำอย่างนี้นอกจากคุณพ่อคุณแม่เลือกในการรับงานแล้วยังมีใครช่วยสแกนในการรับคุณย่าไหมครับคุณย่าไม่แค่ไม่ให้รับดีกว่าคุณย่าไม่อยากให้ออกเท่าไหร่แต่เราก็รู้สึกว่ามันถึงจุดนึงแล้วก็มันต้องเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องไปเจอกับหลายๆคนเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนนี้แม้กระทั่งญาติเองในบ้านเนี่ยเวลามาเจอถ้าไม่ได้เจอแล้วนานๆเขาก็จะแบบร้องไห้กลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากคือเราเนื่องจากบ้านเราครอบครัวเราเป็นครอบครัวเทิงนะต้องทำงานเจอคนเยอะๆเราก็อยากให้ลูกเราแบบอยู่กับคนเยอะๆได้ถามถึงพัฒนาการน้องดีกว่าค่ะน้องพัฒนาการเป็นยังไงก็เรียกว่าทุกอาทิตย์จะเห็นอะไรเขาแปลกใหม่ทุกอาทิตย์ก็แบบฟันบางทีก็ฟันขึ้นจากอยู่ๆคลานปุ๊บทีนี้นั่งตอนนี้จะเริ่มยืนแล้วอะไรเงี้ยรู้เรื่องแบบเริ่มตอนเนี้ยสิ่งที่ผมดังก็หงุดหงิดแล้วแบบเสียงพอพ่อเสียงดังก็ร้องไห้นอนเลยมีแบบมีความรู้สึกเหมือนจะเริ่มมีความรู้สึกมากขึ้นเหมือนเขาเริ่มจะแบบรู้แล้วว่าเขาจะต่อคนต่อต้านเรายังไงได้บ้างเริ่มเป็นคนแล้วเหมือนแบบป้อนข้าวเงี้ยถ้าทำแบบแอะแอะแม่ก็จะหยุดป้อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเริ่มจะแบบเรียนรู้เรียกว่าพัฒนาการเราค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นทุกวันใช่ไหมครับใช่ครับใช่พัฒนาการดีเลยแหละครับไม่เอาตอนนี้ห่วงเรื่องอะไรพิเศษสำหรับตัวน้องเรื่องน้ำหนักใช่เพราะว่าเขาออกมาใน8ขีดน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องกินข้าวก็บางทีก็อาร์ติสบางวันอยากจะกินฉันก็จะกินบางวันไม่อยากกินฉันก็ไม่อยากกินซะงั้นเลยเป็นเหมือนเบื่ออาหารมีครับมีก็ต้องปรึกษาเราก็ไปปรึกษานักโภชนาการเขาก็แบบหมอคุณหมอเขาก็บอกว่าแบบเหมือนให้ลองแบบหยุดกินไปเหมือนหลอกว่าแบบไม่ต้องกินให้เขาลืมไปเพราะตอนนี้เวลาเขาจะกินไม่ทันได้กินเขาเก่งเนาะคนมีอารมณ์ศิลปินเยอะไหมใช่ไหมสมมุติทำแบบยิ้มดีๆหัวเราะดีๆแต่พอเราจะหยิบโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยไม่ทำละอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หรือหัวเราะอย่างเงี้ยแบบเล่นกับเราหัวเราะดีๆพอเตรียมจะตั้งกล้องถ่ายอย่างเงี้ยไม่ทำตอนนี้น้ำหนักของน้องนี่จริงๆนี่อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติหรือมาตรฐานมาตรฐานแต่เขาเรียกว่ามันจะมีขอบล่างกับขอบบนเนี่ยเกินกับต่ำเราเนี่ยอยู่กับแตะต่ำเลยคุณหมอแนะนำอะไรบ้างคือหมอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเขาทานได้ก็ให้ทานตลอดแต่ว่าด้วยตัวเขาเหมือนตัวเล็กกระเพาะเล็กด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเขากินนิดนึงเขาก็เล่นกินแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบพยายามให้เขากินบ่อยๆมันทำให้เราต้องเลือกอาหารให้น้องมากขึ้นเลยค่ะก็เอาที่เขาชอบดีกว่าอย่างเงี้ยแบบกินข้าวใส่ผักมั่งไม่ใส่ผักมั่งบางทีกินข้าวเปล่ากินดีแต่พอเราใส่ผักไปอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยชอบก็วันนี้ก็มีไม่มีสลับกันไปแต่หลักๆตอนนี้ดีตรงที่เขากินนมเขาชอบกินนมแต่ว่าเราก็ให้นมแม่ยังให้นมแม่อยู่นอกจากเรื่องอาหารและเรื่องน้ำหนักแล้วแต่พี่ตอนนี้น้องยังมีอะไรได้เป็นห่วงสุขภาพไม่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับก็ตามพัฒนาการของเขาครับแล้วก็ระวังในช่วงที่โรคระบาดต่างๆอย่างล่าสุดก็ ISV แล้วก็ระวังรอดเนาะใช่รอดแต่การเป็นมือเท้าปากแทนอะไรอย่างเงี้ย